คือกระดูกที่มันปวดขึ้นมาตรงนี้ที่มันเจ็บดามเหล็กหรอแม่ดามเหล็กข้างในครับผมกระดูกตรงนี้หักสองท่อนตรงนี้หักสองท่อนส่วนข้างนี้ปกตินี่เป็นอะไรครับผมมือเราจะอย่างนี้ไม่ได้มันติดต้องเอาคอเข้ามาแล้วก็จับช้อนอย่างนี้ฮะแล้วก็เวลาเขียนนี่พอได้อยู่แต่เวลาเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยพอลงมือตรงนี้ปั๊บตรงนี้มันจะล้างกันมันเล่นไม่ได้เวลาสอนเด็กมันก็จะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่